أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومينولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่เอกองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala ขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยต์วงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านกัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชุกรต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงประทานตอฟีกและเนียมัตความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบนักเรียนนักศึกษาตลอดจนบรรดาผู้แสวงหาความรู้ทุกๆท่านสำหรับบทเรียนหลักศรัทธาอิสลามประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเราจะมาวิเคราะห์มาตรวจสอบทัศนะที่มีความขัดแย้งกับทัศนะการแต่งตั้งอิหม่ามที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าจากคราวก่อนเราได้พูดกันถึงความสำคัญในตำแหน่งอิหม่ามของท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามเพราะเราทราบดีว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลิฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้แต่งตั้งท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามจากการศึกษาในประวัติศาสตร์เราเห็นอย่างชัดเจนว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นท่านได้รับพระบัญชาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่งตั้งท่านอิหม่ามอาลีเป็นตัวแทนของท่านเราได้อธิบายในหะดีษยามุนดาดผ่านไปแล้วและท่านได้แต่งตั้งท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามอย่างเป็นทางการที่ไหนนักศึกษาทราบไหมในฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านเป็นฮัจญะตุลวิดาท่านได้แต่งตั้งท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามมาเป็นผู้นำของท่านมันกุนตุมาลาฟะฮาซาอาลียุนมาลาใครก็ตามที่ฉันนั้นคือเมาลาอิหม่ามผู้นำของเขาอาลีคนนี้ก็คือผู้นำด้วยเช่นเดียวกันและเราได้พูดถึงความสูงส่งและความประเสริฐบางส่วนของท่านอิหม่ามอาลีอัลอิสลามซึ่งความสูงส่งและความประเสริฐของท่านอิหม่ามอาลีอัลอิสลามนั้นเราสามารถจะพูดจะมาอธิบายกันได้อย่างมากมายและอีกประเด็นหนึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือทัศนะของผู้ที่มีความขัดแย้งในคำสั่งเสียของท่านศาสดา
วกเขากล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้นำซึ่งเราชีอะห์อิมามิยะห์มีความเชื่อว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมนั้นได้แต่งตั้งอิหม่ามแล้วได้แต่งตั้งตัวแทนคอลิฟะห์ของท่านมีด้วยกัน2ข้อสงสัยข้อสงสัยแรกสาเหตุที่มีการคัดค้านกับทัศนะการแต่งตั้งท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามนั่นก็คือว่าการขัดแย้งของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเพราะว่าซอฮาบะห์นั้นมีความเชื่อว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าท่านศาสดานั้นมิได้แต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นผู้นำหลังจากที่ท่านเสียชีวิตท่านวะฟาตบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปที่ทุ่งสกีฟะบันิสายดะเพื่อทำการคัดเลือกเพื่อทำการปฏิวัติเพื่อทำการรัฐประหารค้นหาผู้นำค้นหาตัวแทนถามว่าท่านตลอดระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของท่านไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเหรือไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนของท่านหรือท่านปล่อยให้อุมมะให้ประชาชาติของท่านเลือกกันเองโดยคิดว่าผู้นี้มีความเหมาะสมผู้นั้นมีความเหมาะสมเมื่อเรามาดูในข้อสงสัยนี้ดูในปัญหานี้จะเกิดด้วยกัน2ปัญหาหลักปัญหาแรกก็คือว่าถ้าหากว่าเรานี่คือคำถามหรือข้อสงสัยข้อสงสัยถามว่าถ้าหากว่าเรานั้นยอมรับทัศนะนัสหมายถึงว่าทัศนะการแต่งตั้งบรรดาอิหม่ามบรรดาตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนของท่านรอซูลุลลอฮ์มี2ปัญหาใหญ่ๆจะเกิดขึ้นมีอุปสรรคด้วยกัน2อย่าง1ก็คือว่าส่วนมากของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนั้นจะถูกลดระดับความศรัทธาอีหม่านของพวกเขาเพราะว่ามีบางคนจากบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์และบางคนก็เช่นเดียวกันไม่ได้ปฏิบัติ2ถ้าหากว่าเรายอมรับทัศนะนี้เท่ากับในซอฮาบะห์นั้นก็มีมุนาฟิกมีผู้กลับกรอกเพราะว่ากลุ่มหนึ่งเขายอมรับอีกกลุ่มหนึ่งคัดค้านหมายถึงว่าจะต้องมีมุนาฟิกแน่นอนมีคนสองหน้าแน่นอนมีคนที่เข้ามาในกลุ่มซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยและเป็นผู้ไม่ศรัทธาด้วยเป็นผู้ที่ยอมรับท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามและเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับท่านด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะมาให้คำตอบของคำถามนี้นั่นก็คือว่าจากการตรวจสอบในองค์การอัลกุรอานและริวายัตและประวัติศาสตร์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณลักษณะของซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นเป็นอย่างไรซึ่ง
จากการตรวจสอบในองค์การอัลกุรอานมีสามารถแบ่งออกด้วยกัน3ชนิดหรือ3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนั่นก็คือว่าซอฮาบะที่เป็นมุมินที่แท้จริงมุมินที่มีความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลุ่มแรกของบรรดาซอฮาบะเป็นผู้ที่มีความเสียสละยอมอุทิศตนเพื่อปกป้องในอิสลามในองค์การซูเราะห์อันอาซาบองค์การที่23ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าวะมินัลมุมินีนลิจาลุนศอดะกูมาอาฮาดุลลอฮอะลัยฮิมฟะมินฮุมมันกอดอนะห์บะฮูวะมินฮุมมันยังตะซิรวะมาบัดดะลูตับดีลาแล้วมีกลุ่มหนึ่งของซอฮาบะที่มีคุณลักษณะอย่างนี้หนึ่งซอดะกูเขาเป็นผู้มีความสัตย์จริงมาอาฮัดุลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาให้กับเขาเขามีความซื่อสัตย์เขายอมเสียสละตนเองเขาเป็นชะฮีดเขาได้รับตำแหน่งอันยิ่งใหญ่วะมินฮุมมายังตะซิดและมีกลุ่มหนึ่งที่รอคอยวะมาบัดดะลูตับดีลาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาคงสภาพเดิมหมายถึงสภาพที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เขาอยู่ในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์อยู่แบบใดปัจจุบันก็อยู่แบบนั้นเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นมุมินที่แท้จริงเขาเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนี่คือกลุ่มหนึ่งของซอฮาบะห์ส่วนกลุ่มที่สองผู้ที่เขานั้นมีอีหม่านที่อ่อนแออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ตรัสในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมาละกุมอิซากีละละกุมอิงฟิรูฟีซะบีลิลลาห์ไม่ใช่หรือเมื่อมีคำกล่าวที่กล่าวว่าจงเดินทางสู่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะซากอนตุมอิลัลอัรฎิอารดีตุมบิลฮายาติดดุนยามินัลอาคิเราะห์ฟะมามะตาอุลฮายาติดดุนยาฟิลอาคิเราะติอิลลากะลีลโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายมีคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดินทางสู่อพยพสู่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาอะซากอนตุมฟิลอัรฎ์เขาทำการเดินแบบช้าๆหมายถึงว่าเขาทำการไม่ยอมรับองค์การนี้บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามในญิฮาดที่มีกลุ่มหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์เขาฝ่าฝืนคำสั่งของท่านศาสดาเขาหนีออกจากสงครามเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะเขามีอีหม่านที่อ่อนแอเขามีความศรัทธาที่อ่อนแออะซากอนตุมฟิลอัรฎ์หรืออีกองค์การหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าวะอิซารออูติจารตันเอาละวะนิงฟัดดูอิไลฮาวะตะรอกูกะกออิมาวะตะรอกูกะกออิมากุนมาอินดัลลอฮ์ค็อยรุมินัลละฮวีวะมินัตติจาเราะห์วัลลอฮ์ค็อยรุรรอซิกีนและเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สั่งให้ทําการลุกขึ้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเขาหลงในการค้าขายของเขาเขาทิ้งการรำลึกถึงพระรัศมีตาองค์การนี้เป็นองค์การที่ถูกลงมาในวันศุกร์บ่งบอกว่าวันศุกร์เป็นวันแห่งการอิบาดะห์
ยาอัยยุฮัลละซีนะอามะนูอิซานูดิยาลิศศอลาติมียะมินจุมอะห์ฟัสอูอิลาซิกริลลาฮ์วะซารุนบัยจงรีบเร่งมาสู่การระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซารุนบัยและทิ้งจากการค้าขายทั้งหมดแต่ว่าวะอิซาเราะอ์อูติจาเราะตันเอาลังเอาวะอิซาเราะอ์อูติจาเราะตันเอาละวะนิงฟัดดูอิไลฮาแต่เขากลับเข้าไปสู่การค้าขายตรอกูกะกออีมาเขาทิ้งให้เจ้ายืนคนเดียวซึ่งในประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่เขามีอีมานเยอะแยะส่วนกลุ่มชนที่สามนั่นคือมุนาฟิกในสุรษมุนาฟิกอิซาจากันมุนาฟิกูนกอลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์วัลลอฮุยะอ์ลัมอินนะกะลารอซูลูฮูวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนาละกาซิบูนองค์การนี้บ่งบอกว่าซอฮาบะในหมู่ซอฮาบะนั้นก็มีซอฮาบะที่เป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกเป็นผู้ที่กลับก่อนดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทัศนะที่ไม่ยอมรับว่าตำแหน่งอิหม่ามนั้นต้องมาจากนัสการแต่งตั้งจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แต่งตั้งจากประชาชนจากมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่แต่ต้องแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าก็เพราะว่ามีซอฮาบะหมายถึงว่าถ้าหากว่าเรายอมรับซอฮาบะทุกคนเป็นซอฮาบะที่อาเด่นหมดที่มีความยุติธรรมหมดทุกคนแน่นอนที่สุดทัศนะในการแต่งตั้งจากพระสุภานุตะอาลานั้นก็จะไม่ถูกต้องซึ่งเราได้ตรวจสอบในองค์การอัลกุรอานเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในองค์การอัลกุรอานนั้นบ่งบอกว่าในซอฮาบะนั้นก็มีซอฮาบะที่ดีและซอฮาบะที่ไม่ดีดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ซอฮาบะจะทำการแต่งตั้งกันเองก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ حسنات